ที่ไปของการริเริ่มโปรเจกต์เนี้ยค่ะลุงลงเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะก็ความก็คืออยากจะทำให้เป็นโมเดลแบบร้านค้าทุกร้านค้าหลายๆร้านค้าสมมุตินะมันก็จะมีส่วนช่วยไงมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องกำจัดมันโดยที่มันหลายๆทางอ่ะแต่ว่าถ้าทำแบบนี้มันก็จะเป็นทางหนึ่งนะไม่ใช่ว่าได้ผล100%หรอกนะมันก็จะเป็นทางหนึ่งที่แล้วมันก็จะเป็นดีด้วยอ่ะก็คือร้านค้าทุกร้านค้าทำเมนูที่ว่ามันทำแล้วมันอร่อยอ่ะแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าวัตถุดิบมันถูกในไอตัวปลานิลเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออยากให้ร้านค้าทำเงี้ยแล้วคนที่แบบไปจับอ่ะแทนที่จะจับเอาไปทิ้งเอาไปทำเอาไปขายตัวละ10 บาทตัวละ15เราก็ขายได้20อนาคตถ้ามันขายดีทำอร่อยจัดก็น่าจะได้สัก25-30อะไรสมมุติอ่ะนะแล้วคนก็อยากจะจับแต่ไม่ใช่พอขายได้ร้านค้าพอไปขายให้ร้านค้าได้คิดจะไปขุดบ่อเลี้ยงเองอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นนะทางภาครัฐก็ต้องดูแลด้วยเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันมีคนที่มีบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาหมอกคางดำอะไรเงี้ยอันนี้ที่ลุงลงทำเนี่ยก็คืออยากจะเป็นโมเดลแบบนี้แล้วลุงลงก็ทำแล้วก็มันทำชูชีแล้วมันอร่อยมากแล้วก็ลุงลงก็ขายร้อยเดียวเนี่ยบางคนมียังมีแซะนะว่าโอ้โหปลาถูกขนาดนี้ขายจานละต้องร้อยเราเป็นร้านอาหารนะเราลงทุนนะแล้วเราไปซื้อไม่มีเขาไม่ได้เอามาส่งเรานะเราต้องขับรถไปนะเมื่อวันซื้อน่ะเราขับรถไปถึงสมุทรสาครนะไปเอามา30 โลนะค่าน้ำมันเป็นพันเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าคนทำค่าแม่ครัวค่าพนักงานค่าวัตถุดิบที่ทำอ่ะโอ้โหร้อยเดียวนี้แทบไม่ได้กำไรเลยค่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามี4 เมนูใช่ไหมคะที่ครัวใช่เมนูร้อยหมดเลยอ่ะคือเป็นแบบขายถูกเลยอ่ะร้านอาหารสเกลใหญ่ๆอย่างร้านลุงลงเนี่ย70-80 โต๊ะเนี่ยอาหารต่ำสุดนะ200-150นี่ต่ำสุดเลยนะเมนูอ่ะแล้วก็ชูชีปลาเนื้ออ่อนของลุงลงเนี่ย400แต่อันเนี้ยขายร้อยเดียวแล้วจานเท่ากันแล้วก็อร่อยคล้ายๆกันเลยแต่มันเนื้อมันจะแข็งกว่านิดหน่อยเองกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะลุงลงเขาก็มีคนมาสั่งอ่ะแต่ตอนแรกคนยังไม่รู้ไงเราก็เลยเนี่ยเริ่มทำเมนูพิเศษเขาเรียกเมนูพิเศษแล้วก็เราเรียกว่าเมนูวัดล่าแห่งชาติคือถ้ามันหมดไปเราก็เลิกขายแล้วก็ขายอาหารของเราเหมือนเดิมปกตินี่แหละถ้ามันร่อยหรอหรือว่ามันคนจับไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะไม่ใช่หาง่ายๆนะที่เห็นตามข่าวที่เขาจับกันโอ้ยคนนู้นก็จับได้เยอะคนนี้ก็จับได้เยอะโอ้มาลอยขึ้นน้ำทีมีเป็นหมื่นๆพันๆตัวเห็นอยู่เนี่ยพอคุณคิดจะหามันจริงๆนะหาไม่ค่อยได้นะโอ้โหฝ่าลุงจะได้30 โลที่สมุทรสาครแล้วเอารถกระบะขับไปรับเนี่ยโอ้โหติดต่อทั้งวันเลยค่ะหลังจากที่แต่ตอนนี้มีเริ่มมีคนมาแนะนำบ้างแล้วแต่เขาก็มีมาไม่เยอะมันเหมือนเด็กๆกับวัยรุ่นอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวผมไม่หาให้ครับผมแล้วเฮ้ยแล้วจะได้เท่าไหร่วะ10 โลน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแสดงว่าถ้าเกิดสมมติมีคนมาขายปลาหมอคางดำถึงร้านครัวลุงก็รับซื้อใช่ไหมคะไม่ใช่ขายตัวละแบบตัวเล็กๆตัวละฝ่ามือ2 นิ้ว 3 นิ้วอะไรไม่เอานะต้องขายเป็นต้องตัวใหญ่ๆแล้วขึ้นเป็นจานได้นะขึ้นเป็นอาหารได้นะแล้วก็มันไม่ใช่แบบว่าบางคนมี5 โล 10 โลเขาก็ไม่อยากขับรถมาส่งถึงที่หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโทรหาแล้วเราก็บางทีใครจัดเราก็ไม่ไหวอ่ะใครจัดหมายถึงว่าโอ้โหอยู่สมุทรสาครอย่างเงี้ยแล้วให้เราขับรถไปแล้วมีกิโล5 โลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องมันไม่เอาเข้าจริงไม่ใช่เรื่องหาง่ายนะอย่างวันแรกลุงหาเนี่ยหาไม่ได้เลยอ่ะอย่างตอนนี้ปริมาณความต้องการของคนลงเองเยอะไหมคะก็น่าจะวันประมาณสัก20 โลอะไรประมาณนี้ต่อวันใช่ไหมครับลุงลงใช่ขายได้แหละแต่วันธรรมดาก็ไม่ถึงอะแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้แน่ค่ะ
โทษนะคะที่บอกว่ารับซื้อค่ะตัวนึงมันต้องตัวละประมาณน้ำหนักกี่โลคะถึงจะขึ้นโต๊ะอาหารได้มันต้อง4ตัวโล5ตัวโลอะไรอย่างงี้ไงคือบอกไม่ถูกหรอกแต่ว่าไซส์เล็กมันไม่ได้อ่ะมันกินแล้วไม่ได้อ่ะทำอาหารไม่ได้ไซส์เล็กอ่ะไซส์ตัวเล็กๆอ่ะลูกมันอะไรเงี้ยตัว3นิ้ว2นิ้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงจานละ100ลงๆให้กี่ตัวลงๆ3ตัว3ตัวก็โอ้ยครึ่งโลกว่ากับโลเหมือนกันนะ70ค่ะ700กรัมอ่ะช่วงยาวผ่านมา 2-3 วันเนี้ยค่ะลง30โลที่ไปรับมาน่าจะหมดแล้วอันนี้คือล็อตต่อไปจะไปเอายังไงที่ไหนอะคะมีเด็กมาเออมีเด็กมาจับเขาอยู่ที่เจตนาฟาร์มเป็นเพื่อนกันเขาโทรมาหาลุงเดี๋ยวผมจะออกไปล่ากันนะเออเราก็บอกเออเอาแล้วมันก็ไปล่ามามันก็ได้อะนะสายใหญ่ใหญ่หรือสายที่เราต้องการเพราะเราบอกว่าตัวเล็กๆเราไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปจับจะได้จากตัวเล็กๆกันซึ่งเราไม่เอาอะแล้วก็ที่เจตนาก็ต้องขับรถไปอีกนะขับรถไปที่ราชบุรีเขาอยู่ราชบุรีอะขับรถไปเอาอ่ะคืออย่าลืมว่าคนที่พื้นที่ของโพธารามอ่ะไม่มีนะพื้นที่โพธารามบ้านโป่งอะไรเนี้ยไม่มีนะคูคลองแถวหน้าคุณลุงไม่มีนะแล้วก็บางคนได้30โล20โลเราก็ต้องขับรถไปเอามันก็ต้องจะค่าน้ำมันเราอีกอ่ะต้องไปแถบนู่นเหรอคะสมุทรสาครสาครเท่านั้นเหรอคะโอ้โหไปสมุทรสาครมาไงเขาวันแรกไงเขาบอกมีอยู่30โลตอนแรกเขามีแบบคะไม่คะไม่คะหมายถึงว่าไม่แยกอ่ะมีทั้งตัวเล็กตัวอะไรแล้วบอกไม่เอาว่ามันไม่ได้เราไม่ใช่ไปเอามาทำปลาปนเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถไปเอาเขาไม่มีส่งเขาจับจากที่ไหนอะลุงลงฮะเขาจับจากที่ไหนอะคะเขาก็โอ้โหสมุทรสาครน่าจะมีหลายจุดเราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่จะให้เราขับรถไปเอาแล้วก็มีน้อยก็ไม่เป็นไรก็เราก็จะพยายามหาได้อะแต่ปลาพวกนี้จำไว้ถ้ามันไม่ใช่ปลาหมักปลาสดมันไม่ใช่ปลาสดปลาสดในที่นี้หมายถึงเวลาเรามีร้านอาหารใช่ไหมปลาพวกนี้เวลาถ้ามันว่ายอยู่ในกระชังหรือเอามาจับเป็นเนี่ยนะเราทำปลานึ่งได้ปลาอะไรได้ปลาต้มยำได้แต่อันเนี้ยมันยังไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาตายปลาตายเราก็ต้องเอามาเข้าห้องเย็นเราห้องเย็นอะเข้าใจไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกเมนูก็จะเป็นทอดไอเรื่องได้หรือไม่ได้เนี่ยแล้วแต่วันไหนไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันแต่สนใจเรื่องอยากเป็นโมเดลอยากเป็นโมเดลร้านอาหารเพื่อให้ร้านอาหารทุกร้านได้ทำแบบเนี้ยแล้วชาวบ้านก็จะมีกำลังใจไปจับมันก็เป็นส่วนกำลังใจกำลังใจให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปรอภาครัฐหรือว่ารอพ่อค้าคนกลางอะที่ลุงบอกอะสำคัญตรงที่ว่าชาวบ้านจับได้เอาไปขายตรงให้ร้านค้านู้นรับร้านค้านี้รับร้านค้านี้รับเพื่อเอามาให้คนกินแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะมันก็จะช่วยระบบนิเวศของเราได้ดีจุดประสงค์ของลุงคืออย่างเงี้ยคือลุงไม่ขายก็ได้เพราะไม่ได้กำไรอะไรมากมายหรอกแล้วร้านอาหารที่แบบรู้จักกันมีใครทำโมเดลเหมือนลุงลงหรือยังคะไม่เห็นมีใครทำเลยก็แล้วแต่เขาไงแต่ถ้าเกิดเขาเห็นลุงลงขายดีเพราะลุงลงเริ่มขายดีแล้วนะเขามีข่าวออกบ้างอะไรออกบ้างลุงลงโพสเพิร์ดดูดีนั่นบ้างคนเริ่มมาถามคนเริ่มไม่ต้องบอกแล้วว่าวันนี้เรามีหมอคางดำชูชีหมอคางดำนะคนก็ถามเขาสั่งเองเลยก็มีนะชูชีหมอคางดำค่ะร้อยเดียวใช่ไหมแล้วเราเริ่มมีทำเมนูพิเศษเขาเรียกเมนูวาระแห่งชาติเมนูวาระแห่งชาตินี่คือเรามีแฮชแท็กด้วยหนูชอบแฮชแท็กนี้จังเลย มันก็เป็นก็มีส่วนช่วยอ่ะนะแทนที่ร้านค้าทุกร้านไม่สนใจมันช่วยกันรณรงค์กินปลาหมอกลางน้ำดิคนก็ไปกินคนอ่ะเขาเห็นข่าวเขาเห็นนักข่าวกินเขาก็อยากจะกินลุงยังอยากจะกินเลยแล้วลุงทำชูชีนะอร่อยด้วยอร่อยไม่แพ้ชูชีปลาเนื้ออ่อนของลุงหรอกแล้วราคาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงชูชีปลาเนื้ออ่อนของลุงเนี่ย400อันนี้ร้อยเดียว
ลุงลงการันตีความอร่อยได้ไหมคะว่าปลาหมอคางดำเมนูที่ลุงเอามาทำเป็นเมนูวาระแห่งชาติเนี่ยอร่อยแค่ไหนการันตีเลยคือชูชีปลาน้ำอ่อนของลุงเป็นเมนูตั้งแต่เปิดร้านเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยเป็นเมนูที่ใครมาต้องสั่งชูชีปลาน้ำอ่อนนะแล้วเราเอาน้ำชูชีน้ำเดียวกันสูตรเดียวกันมาเปลี่ยนจากปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาหมอคางดำเนื้อจะแข็งกว่าชูชีปลาเนื้ออ่อนหน่อยหนึ่งแต่ความอร่อยคงเดิมเลยแล้วก็ปลาหมอคางดำทอดน้ำปลาราดด้วยน้ำปลามะม่วงนะลองมาลองดูค่ะลุงลงค่ะแอบถามหน่อยได้ไหมคะนอกจากเรื่องเมนูและแห่งชาติแล้วอะค่ะน้ำพริกของลุงลงอะค่ะมีคนแบบมีเพจปลอมมีอะไรมาก้ำกลายลุงลงหรือยังอะคะไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ขายดีใน TikTok ลุงไลฟ์สดเขาขายได้เยอะเลยแล้วก็ในลายก็สั่งกันอยู่ตลอดเพราะลุงอะไม่หยุดโฆษณาไงลุงก็เล่นโฆษณานู่นบ้างนี้บ้างแล้วคนติดใจเพราะว่าเป็นน้ำพริกผสมสามชั้นทอดน้ำปลาที่เป็นโบราณอะกินกับข้าวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีเพจต่อมันก็ดีหน่อยไงค่อยๆยังช่วยนะก็ไปลิงก์กันไม่ทันแล้ววันเนี้ยแสดงว่าก่อนหน้านั้นเคยเจอเพจปลอมเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้หนักมากแล้วลุงลงกำจัดยังไงนะคะฮะกำจัดเพจปลอมไปยังไงอะคะมันกำจัดไม่ได้หรอกเพราะจากว่าสุดท้ายแล้วคนเขาก็เริ่มรู้เขาก็เริ่มไม่ตรงมันก็เริ่มไปเองไงโอ้โหลุงลงร้องแรกแกกระเจิงไปแจ้งความกับตำรวจไปทอยออกข่าวไปอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังโดนแบบท้าทายด้วยอะไรด้วยจับไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้คือไม่มีใครมาปลอมแล้วเพราะว่าลูกค้ารู้ว่าจะสั่งทางไหนใช่ไหมคะใช่ไม่มีแล้วไม่โดนแล้วแต่ว่าไอ้เพจปลอมมันไม่หมดไปนะมันไม่ใช่สินค้าลงอย่างเดียวแล้วมันมีที่อื่นอีกเยอะนะที่อื่นหมายถึงไปหลอกคนนู้นไปทำนู้นไปเป็นเพจปลอมไปหลอกนู้นหลอกนี่นะไม่ใช่ของลุงไม่ใช่หลอกลุงนะค่ะมันไม่ใช่มันหมดไปของลุงแต่ที่อื่นเนี่ยมันเพียบเข้าใจไหมมันมีเยอะมากมันเอาบัญชีม้ามันเอาเพจปลอมมันโอ้โหแล้วลุงมันไม่มีทางหมดไปหรอกลุงลงเคยโดนแบบใครหลอกไหมคะพวกมิจฉาชีพโทรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะมีไหมคะก็มีแต่ว่าลุงถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะมากเลยในมือถือเนี่ยมือถือทุกคนมีใครไม่เคยโดนบ้างมั้งแต่ว่าเราไม่ถึงเราไม่ถึงโง่ถึงขนาดแบบโอ้โหเหลออะไรเงี้ยอะไรเราไม่เชื่อหรอกลุงด่ากลับเราวางสายบล็อกอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาคุยลุงส่วนกลับไหมคะลุงลงไม่เอาอ่ะขี้เกียจไปต่อล้อต่อเถียงอ่ะมันเขาไม่มีตัวตนเขา nobody เรา somebody เรามีตัวตนเขาไม่มีตัวตนเราไปยุ่งกับเขาวันนี้ลุงลงอย่าไปตอบอย่าไปถามเราไปทำคลิปไม่เอาไม่ต้องการคลิปพวกนี้ไม่ใช่ว่าโอ้มาแล้วกูทำเถียงก็เมืองแล้วก็ถ่ายอีกคนถ่ายคลิปให้อะไรไม่เอาไม่ได้ไม่ต้องการวันนี้ลุงลงประจำที่ครัวไหมคะอะไรนะวันนี้ประจำที่ครัวไหมคะที่ร้านนะคะไปจำไปอะไรนะวันนี้ลุงลงเข้าร้านไหมคะไม่ใช่ลุงอยู่เทพวันนี้อ๋อจะแล้วลุงจะไปที่ครัวแค่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นจ้ะจ้ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณลุงลงมากนะคะจ้าสวัสดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ